แสดงว่ามีความรักแอบชอบรุ่นพี่ที่โรงเรียนละสิถ้าเขาไม่รับรักเนี่ยบอกพี่นะพี่จัดการให้เพราะพี่นี่แหละคือเจ้าชายตัวจริงของชีวาเจ้าหญิงของพี่ชีวาคิดมาตลอดว่าเป็นแค่ความหลงไหลแบบเด็กๆไม่คิดเลยว่าความรู้สึกที่มีในวันนั้นมันจะชัดเจนได้มากมายในวันนี้ชีวารักพี่ภูมินะคะพี่ภูมิบอกว่าจะเป็นเจ้าชายของชีวาน้องไม่ต้องห่วงนะพี่จะจัดการทุกอย่างให้เองก็พี่เคยบอกไว้นี่ว่าพี่จะเป็นเจ้าชายตัวจริงของชีวาตอนนี้เจ้าหญิงของพี่กำลังร้องไห้ขอให้เจ้าชายกลับมากลับมาหาชีวาเถอะนะคะจะได้รู้ว่าหายใจเข้าลึกมาแล้วก็เป่าออกทางไว้ครับคุณภูมิ1 2 3 4 5 6 7 8คุณภูมินี่รอบ3แล้วนะคะ คุณภูมิคะไม่ต้องเป็นห่วงนะป้าจัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางค่ะ วันนี้เป็นไงบ้างครับคุณภูมิกายภาพใช่ไหมคะครับผมจะโทรมาเตือนเรื่องเอกสารนะครับเรียนทะเบียนบ้านนะครับแล้วคุณหมอบอกให้ออกเมื่อไหร่คะเราก็วางเอกสารเนี่ยไว้ใกล้ๆกับกระเป๋านะครับจะได้ไม่ลืม คุณภูมิคะคุณเป็นคนป่วยนะคุณนั่นแหละต้องดูแลตัวเองเอาตัวเองให้รอดเถอะครับผมคุณภูมิป้าพูดจริงๆนะไม่ต้องห่วงเลยป้าเนี่ยผู้เชี่ยวชาญทางการคลอดนะคลอดมา3ท้องแล้วนะป้าเทรนพรชีวาเรียบร้อยแล้วรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนใช่ค่ะคุณแม่คะหนูรู้สึกเหมือนมีน้ำออกมาปวดฉี่หรือเปล่าลูกไม่น่าใช่นะคะเอ้าคุณงั้นจะรออะไรล่ะก็ล้อหมุนสิครับล้อหมุนไปแล้วไปไม่ใช่ฉันลูกคุณพยายามไปแล้วลูกเขาจะขาดเดินไหวไหมลูกเดินไหวค่ะไหวค่ะน้ำยังออกไหมเตรียมของแล้วไม่อุปสรรคในชีวิตหนูต้องเยอะขนาดนี้ด้วยคะฟังแม่นะลูกนะอุปสรรคคือบทพิสูจน์ชีวิตของคนผู้หญิงเราจะเป็นคนเต็มคนขึ้นมาได้ก็เพราะมีลูกนี่แหละแล้ววันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความเข้มแข็งความแข็งแกร่งของลูกเชื่อแม่ว่าลูกทำได้ชีวาเด็กคนนี้เป็นของขวัญพิเศษเขาเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของพรชีวาของพวกเราทุกคนยังไงเขาก็ต้องรอดใช่ตัวเล็กเนี่ยเขามีชีวาเป็นที่พึ่งเพียงคนเดียวนะลูกค่ะต้องให้ได้อย่างนี้สิหลานยายเก่งที่สุดชีวาเชื่อพี่นะชีวาทำได้ชีวาเก่งอยู่แล้ว